คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องหนึ่งคือมันเป็นปม3ปมเนี่ยที่เราเคยรู้ก่อนหน้านี้ว่าปมสั่งตายมันมีเรื่องหนึ่งมาเคลียร์เรื่องสวยทางหลวง2ดวลเหล้าแล้วแพ้3เป็นเรื่องของการยกย้ายตำแหน่งให้กับบุคคลหนึ่งจ่าอาร์ตนะคะวันนี้มีท่านหนึ่งที่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วค่ะท่านให้ข้อมูลที่สำคัญกับเรามาเขาบอกว่าปมเรื่องจับรถบรรทุกหรือว่า10ล้อน่าจะเป็นปมสำคัญแต่ไม่ได้ทำให้โกรธนะคะเป็นปมที่ทำให้มีการนัดกันเพื่อที่จะเคลียร์ใจเรื่องนี้เป็นปมแค้นอยู่ในอกของกำนันนกเพราะท่านจรุลเกียรติท่านพูดแบบนี้เรื่องของการจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยแล้วเรื่องจ่ายสวยแต่ตำรวจน้ำดีเขาไม่รับเนี่ยมันมีข้อมูลมาก่อนแล้วเพราะก่อนที่จะเกิดเรื่องมีรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีการจับกลุ่มรถบรรทุกที่เป็นกลุ่มของพรรคพวกกำนันนกจับเพียบเลย 10-20 คันเลยเพราะบรรทุกน้ำหนักเกินทำผิดกฎหมายแล้วจากนั้นกลุ่มของกำนันนกเนี่ยพยายามจะขอให้ปล่อยได้ไหมหรือไม่ต้องจับได้ไหมมีความพยายามจะเข้ามาขอเคลียร์ไอ้พวกรถบรรทุกที่วิ่งน้ำหนักเกินซึ่งเป็นช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนจะเกิดเรื่องคืนวันที่6กันยายนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปมที่มันแค้นฝังหุ่นคาอยู่ในใจกำนันนกแล้วถัดมาก็คือวันที่มีการกินเลี้ยง6กันยายนสิ่งที่ทำให้กำนันนกฟิลขาดเป็นฟางเส้นสุดท้ายตะบะแตกเนี่ยนะฮะก็คือคำที่สารวัตรศิวกรพูดกับกำนันนกช่วงที่ท้าดวลเหล้ากันเนี่ยบอกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้หรอกเท่านั้นแหละฮะก็เลยส่งซิกให้สัญญาณสั่งตายกำนันนกเนี่ยตะบะแตกฟางเส้นสุดท้ายขาดเนี่ยคือมึงสู้กูไม่ได้ไม่ใช่กำนันสู้ผมไม่ได้กำนันไม่เคยสู้ใครไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายคำที่ดวลเหล้ากันวันนั้นคือก็ขอไม่ได้แล้วก็กินเหล้าดีกว่าก็กินพอกินเสร็จดันกินสู้ไม่ได้ก็มึงกำนันสู้ผมไม่ได้เท่านั้นแหละครับมาเยอะกำนันสู้ผมไม่ได้หรอกสุดท้ายเลยถูกไหมผมเชื่อว่าตรงนั้นแล้วก็มีการไปนั่งที่โต๊ะอื่นแล้วก็มีการขอโทษกันไม่เกิน10 นาทีเสียงปืนดังแปลว่าเรื่องนั้นมันก็สะสมมาแบบนี้หรอครับเจ้าคนเราจะฆ่ากันเนี่ยเรื่องเดียวไม่สามารถฆ่ากันได้นะครับเรื่องเดียวไม่สามารถฆ่ากันได้ต้องมีเรื่อง1เรื่อง2แล้วก็ฟางเส้นสุดท้ายต้องขาดก็คือเรื่องที่3คือเหมือนสารวัตรแบงค์ขาดขาผลประโยชน์ของทางกำนันนกด้วยไหมคะก็มีเรื่องเดียวคงไม่ตายอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ข้อมูลที่อมรินทร์ทีวีได้มาตรงกับสิ่งที่ท่านจรุลเกียรติบิ๊กเต่าบอกนะคะว่ามีการจับรถของกำนันนกวันนี้เราไปเจอพยานท่านหนึ่งซึ่งยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็จำช่วงระยะเวลาได้ด้วยคืออันนี้ต้องขออนุญาตโยงไปถึงช่วงที่คุณวิโรจน์ ลัคนาอดิศรออกมาเปิดปมเรื่องของสวยสติกเกอร์ทางหลวงซึ่งตอนนั้นเองนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผบ.ตร.ก็สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันและปรากฏว่าในช่วงนั้นนะคะทางด้านของสารวัตรศิวกรกับลูกน้องท่านก็ดูแลพื้นที่แถวเนี้ยคือจุดเกิดเหตุวันนี้ที่เราทราบคือที่ถนนดอนตูมนครชัยศรีหัวถนนพื้นที่ของสภ.ดอนตูมนะคะมีพยานคนหนึ่งให้ข้อมูลกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าขับเข้าไปในซอยด้านในมันจะมีบ่อดินก็คือบ่อที่รถเขาเอาไปขุดดินแล้วดินไปขายซึ่งวันนี้พอเราไปสำรวจดูผู้สื่อข่าวเราเข้าไปในพื้นที่ตามที่ว่าคุณผู้ชมเส้นทางเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามีรถบรรทุกขับสวนออกมาเต็มเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าทีมงานเปิดภาพเมื่อกี้เนี่ยที่เข้าไปในถนนตะกี้เนี่ยค่ะพอขับเข้าไปที่ด้านในเป็นบ่อดินด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีรถบรรทุกเป็นดินเป็นหินเป็นกรวดเป็นแกลบเนี่ยวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากแล้วก็วิ่งกันตลอดทั้งวันพอเราขับเข้าไปด้านในเรื่อยๆปรากฏว่าด้านในมันเป็นพวกบ่อดินซึ่งเอกชนเนี่ยเขามาซื้อเอาไว้จับจองเป็นเจ้าของหลายบริษัทไปหมดเลยไม่ใช่แค่ของกำนันนกนะคะแต่เป็นของหลายบริษัทมีอันนั้นอันนี้ไม่เป็นไรแต่เราได้ข้อมูลมาว่ามีอยู่จุดหนึ่งเป็นบ่อดินที่กำนันนกซื้อสัมปทานแล้วจะขุดดินไปขาย1คันรถเนี่ยประมาณสัก 1,400 บาทแล้วถ้าเอาไปขายถึงในกรุงเทพมหานครราคาจะเพิ่มไป 2,500 นะคะแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ไปร้องเรียนเพราะพอรถบรรทุกขนดินพวกเนี้ยขับออกไปกลายเป็นว่าถนนมันซุด รถเห็นไหมคะห้ามรถบรรทุกหนักเกิน10 ตันผ่านในเขตชุมชนพื้นที่ตรงนี้ปรากฏถนนซุดพอถนนซุดก็มีการไปร้องเรียนกับทางตำรวจทางหลวงกลายเป็นว่าพยานยืนยันว่าเห็นจริงๆตอนนั้นมีชุดของสารวัตรศิวกรเข้ามาดูแลในพื้นที่โดยในช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะที่มีการจับกันเขาบอกว่ามีรถของตำรวจทางหลวงประมาณ3คันขับไล่ตามหลังรถบรรทุกดินเพื่อที่จะขอตรวจสอบนะคะเพราะถ้ามันหนักเกินก็ถือว่าผิดกฎหมายมีการเรียกจอดแล้วก็ดำเนินการซึ่งพอตรวจสอบไปมารู้ว่าโอ้รถนั้นน่าจะเป็นของกำนันนกแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยดอนตูมนครชัยศรีโครงการกำนันนกทั้งนั้นปรากฏสารวัตรแบงค์พอเขาได้รับร้องเรียนมาในพื้นที่ดอนตูมว่ารถบรรทุกเนี่ยขนกันหนักเกินกำหนดเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่จัดการกับลูกน้องของกำนันนกแล้วก็นำมาสู่การเรียกไปเคลียร์ในคืนวันที่6มีเรื่องแล้วแต่เขามาจอดที่พื้นไปหมดเลยเนี่ยต้องทำถนนที่ด้วยแล้วก็ข้างในหม่องด้วยที่รถหินเยอะๆคือบริษัทกำนันนกมาจอดรอจะเอาหินเข้าไปด้านหลังนี่ไงมันประมูลทำอยู่ถนนเส้นนี้อยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้บอลรถบรรทุกพวกนี้วิ่งกันขึ้นในขอบเขตตรงนี้3 ตำบลคิดดูดิมันยิ่งใหญ่แค่ไหนทุกตำบลบริษัทแกจะได้หมดตำบลนี้ก็เหมือนกันจุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่เขาได้เหมือนกันอ๋อมาทำให้รถเขาเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกทุกตำบลจะมีงานก็ลงไปสอบถามทุกอบตด้วยที่คู่เทียบก็ใกล้หัวกันรู้กันอะไรกันไปผู้ชมครับขณะเดียวกันเราได้คุยกับเจ้าของรถบรรทุก10ล้อที่ถูกจับบรรทุกน้ำหนักเกินลองไปฟังดูเพราะคุณฟ้าเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งรถบรรทุกนั่นนะฮะในอำเภอดอนตูมนครปฐมบอกว่าตัวเองเนี่ยนะมีรถบรรทุกที่วิ่งขนดินเนี่ยผ่านไปผ่านมาอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้จดจัดตั้งบริษัทมีรถแค่เพียง6คันรับงานเล็กๆแล้ววันเกิดเหตุ6กันยายนก็ถูกตำรวจทางหลวงชุดของสารวัตรศิวกรเนี่ยจับจริงเพราะบรรทุกน้ำหนักเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในมุมที่ว่าน้ำหนักมันเกินเพราะอะไรเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะขนของเกินเพียงแต่ว่าขนดินมาแล้ววันนั้นมีฝนตกพอฝนตกปั๊บน้ำมันก็ช่ำลงไปในดินที่บรรทุกมามันเลยทำให้น้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ถูกตำรวจจับแล้วก็มีการส่งฟ้องศาลตามกระบวนการของกฎหมายฉันเองเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจก็รับผิดชอบเสียค่าปรับไปยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกับกำนันนกแล้วขนเกินก็ถูกจับแล้วก็เสียค่าปรับตามกฎหมายมันไปไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละที่ลงมันลงไม่ได้เราก็จอดรถคาไว้คือดินเนี่ยไม่ได้เราลงไม่ได้เราก็จอดไว้บนรถใช่ปะทีนี้พอเจอฝนเจออะไรมันก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยมันเป็นดินใช่เป็นดินดำที่อมน้ำเนี่ยก็เลยไปชั่งน้ำหนักก็เลยโดนมันก็เกินใช่คือเราก็พอเช็คว่าที่ลงได้แล้วรถก็ออกมาแต่ออกมาก็บังเอิญเจอทางหลวงนั่นแหละไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยเลยและไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยคือตอนแรกไอปอพัฒนารุ่งโรจน์เนี่ยทำถนนเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแต่เราไม่รู้ว่ากำนันนกเป็นเจ้าของปอพัฒนารุ่งโรจน์นี่ค่ะชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเรามาแบบนี้แล้วจริงๆแล้วที่บอกว่าสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรศิวกรเป็นตำรวจน้ำดีตรงฉินจริงๆจับจริงแล้วไม่เอาสวยด้วยรับประกันได้จากคนที่โดนจับนะคะวันนี้ยอมเปิดปากเลยแม้ว่าจะทำผิดกฎหมายเหมือนกันเราไปเจอพี่คนหนึ่งคือชื่อว่าพี่สิทธิศักดิ์เป็นคนขับรถบรรทุกที่ถูกจับค่ะเป็นช่วงที่สารวัตรศิวกรลงพื้นที่ปราบปรามแม่บอกอ๋อตอนนั้นลูกไปขับให้เฒ่าแก่ที่นครปฐมนั่นแหละแล้วขับเกินกฎหมายกำหนดก็โดนจับแล้วก็ประกันตัวตามปกติแต่คนนี้ไม่ใช่บริษัทของกำนันนกในขณะที่พี่อีกคนนึงชื่อว่าพี่ประสงค์ยืนยันว่าเห็นเลยทีมตำรวจทางหลวงจำทะเบียนรถได้ด้วยนะมาวิ่งจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินแถวบ้านผมแล้วตอนนั้นก็ถูกส่งไปปรับในสภ.พื้นที่หลังจากที่ชุดของสารวัตรศิวกรลงพื้นที่ตรวจตราผมเห็นว่ามีการตรวจจับน้ำหนักกันค่อนข้างที่จะถี่ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นปมที่ทำให้ต้องเรียกไปเคลียร์หรือเปล่าเอาไม่ถือว่าตำรวจนี่เราไม่ได้ตั้งเป็นจุดแต่ห่างเรานี่กับสีเขาอย่างก่อนขับรถไล่ตามเอารถที่น้ำหนักเกินรถที่น้ำหนักเกินมันแบกดินเต็มกล้องครับขันทางหลวงมาจับนี่ แล้วสิว่าเป็นการตั้งเหมือนบ่ครับบ่แล้วสิเป็นแบบว่าแลนไรเลยคือขับไล่เลยนะคะไม่ได้ผ่านด่านนะพอได้ข้อมูลปุ๊บว่ารถบรรทุกขับมาปุ๊บรถตำรวจทางหลวง 3-4 คันขับตามเลยค่ะตรงกันอย่างที่ชาวบ้านบอกมันก็เลยคือดิฉันไม่แน่ใจว่าจะทำให้เกิดการเคลียร์ยากหรือเปล่าถ้าผ่านด่านมันจะมีเรื่องสติกเกอร์ไหมแต่พอเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีสติกเกอร์แล้วไงพอได้รับแจ้งปุ๊บทางหลวงขับแล้วจับเลยมันก็เลยอาจจะนำมาสู่ความไม่พอใจของใครบางคนหรือเปล่าที่เล่าไปทั้งหมดทั้งมวลสิ่งหนึ่งคือกำลังจะบอกว่าการเสียชีวิตของสารวัตรศิวกรมันก็โยงไปสาวไปอาจจะไปถึงเรื่องของการเคลียร์เรื่องสวยทางหลวงจริงๆ1 ใน 3ปมที่มีการยืนยันกันก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะและความดีของสารวัตรศิวกรบรรยากาศวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการของกำนันนกจุดที่เกิดเหตุลั่นไกสังหารวันนี้ผู้บังคับบัญชาค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติหรือว่าบิ๊กเต่าพร้อมด้วยลูกพี่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานทุกคนเดินทางมาแล้วคือภาพแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนะคะตั้งขบวนรถก็คือรถตำรวจแล้วก็เปิดไซเรนแล้วก็มีการทำความเคารพเพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณของสารวัตรศิวกรคุณผู้ชมครับและนี่คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับไปพร้อมกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณสารวัตรศิวกรโดยนิมนต์พระสงฆ์มา1 รูปทำพิธีปราบพรมน้ำมนต์เนี่ยนะครับแล้วจากนั้นก็อย่างที่เห็นในภาพทำพิธีเคารพแล้วก็เคารพดวงวิญญาณของสารวัตรศิวกรรวมไปถึงผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิราด้วยเพราะถือว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ2 นายหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเราไปเจอช่วงจังหวะหนึ่งนี่ฮะตอนนี้คือทุกคนเนี่ยสงบนิ่งนะครับแล้วก็เปิดไซเรนเพื่อเชิญดวงวิญญาณของผู้กำกับเบิ้มแล้วก็สารวัตรศิวกรขึ้นไปบนรถพาน้องกลับบ้านแต่มันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เราไปเจอรถ BMW สีดำขับมาจอดพอคนเปิดประตูลงปั๊บเนี่ยนะฮะเราเห็นเราก็อึ้งเหมือนกันคือเป็นคุณแม่ของสารวัตรศิวกรเปิดประตูลงมาแล้วคนในรถเนี่ยก็พากันยกมือไหว้เนี่ยฮะเหมือนกับว่าตั้งใจจะมาร่วมอัญเชิญดวงวิญญาณลูกด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้วก็ตามแม้ว่าขณะนี้เตรียมนำเท่ากระดูกของสารวัตรศิวกรไปที่วัดที่จังหวัดนครพนมเพื่อไปลอยอังคารแล้วก็ตามคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าของงานปาร์ตี้ที่บางคนเขาบอกว่าปาร์ตี้นกแสกทำให้ตำรวจตาย2 ศพเนี่ยนะครับตรงบริเวณหน้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของกำนันนกแต่อยากให้ลองฟังผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งคือดาบตำรวจรังสรรค์แปลงกลางเป็นผบ.หมู่เป็นลูกน้องของสารวัตรศิวกรแล้ววันนี้เดินทางไปร่วมพิธีเรียกขวัญอัญเชิญดวงวิญญาณด้วยคือดาบรังสรรค์เนี่ยบอกเลยนะฮะคือได้ร่วมงานกับสารวัตรศิวกรเคยทำงานด้วยกันมา4 เดือนเต็มเนี่ยยอมรับเลยนะแกเป็นหัวหน้าที่ดีขณะที่ตัวสารวัตรเองมักจะเรียกลูกน้องว่าพี่เสมอเพราะลูกน้องอายุมากกว่าก็จะเรียกว่าพี่ไม่ได้ถือเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ได้เรียกตัวเองว่านายแล้วที่สำคัญคือดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเป็นอย่างดีชอบฝากเงิน1,000 กว่าบาทให้พลขับเอาไปซื้อกาแฟซื้อขนมไปไว้ที่ป้อมตำรวจทางหลวงทุกวันให้ลูกน้องมีกินให้ลูกน้องมีความสุขเรื่องการทำงานของสารวัตรศิวกรทุกคนเนี่ยขยันอดทนแล้วแกเป็นคนจริงจังตรงฉินปราบปรามคนกระทำความผิดมาตลอดเพราะฉะนั้นผมยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของสารวัตรคนนี้เห็นก็คือว่าเห็นคนงาน3 คนครับแล้วก็เขาเพิ่งล้างพื้นเสร็จคนงานกำลังล้างเลือดเลยล้างเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นมันยังเปียกอยู่คือผมก็พยายามถามว่าใครสั่งอะไรเงี้ยครับทำตามธรรมดาตำรวจครับมีการกันมีครับเดี๋ยวพอผมมาปุ๊บพอถอก็เข้ามาแล้วครับสารวัตรสิวเขาเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เป็นตำรวจที่แบบพูดกับลูกน้องเนี่ยพี่ครับพี่ครับไม่มีการใช้อารมณ์หรือว่ากระโชกโคกหักหรือว่าอะไรพี่ครับตลอดขอบคุณครับพี่การปฏิบัติงานยังไงบ้าง เน้นย้ำการปฏิบัติงานคือให้เราตั้งใจแล้วก็อดทนครับเพราะผมอยู่กับพลขับที่ขับให้เขาอ่ะผมก็ไปดูในไลน์ที่เขาคุยกันร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยแกคุยกับแบบพี่ครับผมฝากตังค์1,000ไปซื้อกาแฟซื้อกับข้าวไปที่สถานีให้หน่อยครับผมไม่ได้เข้าไปครับทุกวันครับควักตังค์ตัวเองทุกวันใช่ตังค์ตัวเองทุกวันครับการสูญเสียก็เสียขวัญกำลังใจมากครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับมันก็คือแบบไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยแล้วสิ่งที่ดาบรังสรรค์พูดถึงสารวัตรศิวกรอีกมุมหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับคือคืนวันเกิดเหตุเพราะแกบอกเลยนะฮะบอกว่าพอตัวเองเนี่ยทราบข่าวก็รีบเข้าไปที่สำนักงานของกำนันนกแห่งนี้แหละเพื่อตั้งใจจะไปหาสารวัตรศิวกรไปหาผู้บังคับบัญชาจากนั้นไม่เจอก็เลยไปที่โรงพยาบาลพอรู้ว่าท่านเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินก็ย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้ดาบรังสรรค์ตกใจคือพอกลับมาถึงที่บ้านงานเลี้ยงปาร์ตี้นกแสกตาย2 ศพเนี่ยนะฮะไปเจอคนงานในบ้านกำนันนก3 คนกำลังล้างคราบเลือดของผู้บังคับบัญชาผมก็เข้าไปถามเลยใครเป็นคนสั่งให้ล้างไม่มีใครตอบก้มหน้าก้มตาแล้วก็เดินหนีไปเลยจนกระทั่งไปเจอว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บ้านกำนันนกเห็นอยู่ตรงบริเวณประตูทางเข้าออกแต่ตอนนั้นเนี่ยคือตัวเองก็ตกใจแล้วก็ย้อนกลับไปหาผู้บังคับบัญชาที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคนสั่งการเป็นทอดๆนะคะตั้งแต่เอากล้องวงจรปิดไปซ่อนเอาไว้เอาจริงๆเอาตั้งแต่นู่นเลยชักปลั๊กถอดสายแลนออกหลังจากนั้นก็เอาหลักฐานไปซ่อนทั้งปืนไปฝังดินแล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์ไปโยนทิ้งน้ำ